แฮมแฮมกราบสวัสดีกับคุณผู้ชมท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งและวันนี้เรามาอยู่กับเกมน่ารักน่ารักให้เหมาะกับหน้าตาคุณผู้ชมและหน้าตาผมกันสักนิดหนึ่งนะฮะเกมนี้มีชื่อเกมว่า Tasty Planet Forever นั่นเองเป็นไงน่าเล่นไหมดูภาพสิน่ารักกุ้งกิ้งจังเลยนะฮะเหมาะกับพวกเราเป็นยิ่งนักเอาละครับและเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันก่อนนะจ๊ะและเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านี่มันอะไรนี่มันคือแมวหรือมันคือหนูวะคุณผู้ชมไอ้ตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมในวันนี้ข้าจะเข้าไปอยู่ในโลกของอันนี้น่าจะเป็นหนูอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นแมวคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่ามันคือตัวอะไรจนมาถึงตอนนี้เนี่ยผมก็ยังดูไม่ออกครับว่ามันคือตัวอะไรแต่ช่างมันเราเข้าไปลุยกันเลยที่นี่มันค่อนข้างเดียสกปรกเลยนะเนี่ยอีกไม่นานหรอกเฟ้ยเพราะว่าฉันมีเจ้านี่อะไรนะเจ้าแมวน้อยงั้นเหรอไม่ใช่มันคือหุ่นยนต์ทำความสะอาดรูปแบบใหม่จากลูกพี่ลูกน้องของฉันเองแมวพร้อมรับคำสั่งในการกินงั้นก็เร็วเข้าลูกค้าจะเข้ามาแล้วโอเคงั้นแกจงกินทุกอย่างซะนะเจ้าเหมียวเหมียวยืนยันเสร็จกุนแห่เอาละครับคุณผู้ชมฮะเมื่อเราได้รู้นะฮะว่าสุดท้ายเขาคือแมวฮะแต่เป็นแมวหุ่นยนต์นั่นเองและหน้าที่ของแมวก็คือกินใช่เขาบอกว่าให้กินทุกสิ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่มันแมวจริงหรอวะเนี่ยทำไมตัวมันเล็กกระจิตริดขนาดนี้วะเนี่ยเอาละแล้วรอบๆเรามีอะไรบ้างอีมันแมลงสาบคุณผู้ชมเอาละเราต้องกินอะไรเนี่ยเชื้อโรคแบคทีเรียงั้นเหรอแล้วแมลงสาบเรากินได้ยังอ่ะเฮ้ยแมวเรากินแมลงสาบได้แล้วคุณผู้ชมเอ้ยหนูยักษ์หรือเปล่าวะน่ะทำไมหนูมันตัวใหญ่จังวะแล้วนี่ขนมปังแมวบ้าอะไรตัวเล็กกว่าขนมปังวะเนี่ยเอาละกินมันให้หมดเลยเจ้าแมลงสาบข้าจะจัดการกินแกเจ้าแมลงสาบข้าเกลียดแกบอกเลยว่าแน่จริงแกก็อย่าบินสิไอตัวในบ้านข้าเนี่ยฮะรู้สึกว่าภารกิจของเราครับคุณผู้ชมฮะเราจะต้องกินแมลงสาบจนกว่าหลอดเราจะเต็มเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเพิ่งรู้ว่าเราสามารถคลิกเพื่อเร่งความเร็วของเราได้ไอ้บ้าเอ้ยเสียเวลาตั้งนานนี่ตอนนี้แมวยังข้าเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นมาเยอะแยะมากมายบอกแล้วว่าแมลงสาบอยู่หนแห่งไหนข้าจะกืนกินมันให้เกลี้ยงแมปแมปจะว่าไปเนี่ยเกมมันน่ารักน่ารักขนาดนี้โดนหนูกัดแมวโดนหนูกัดไม่ได้เลยข้าจะต้องเป็นพร้อมที่จะฆ่าเจอรี่ให้ได้บอกแล้วว่ามันกินยากมากเลยนะเนี่ยไอ้สรุปไอ้เขียวๆไม่ใช่แบคทีเรียนะคุณผู้ชมมันคือถั่วนะฮะเราจะหาเอ้ยเจอแล้วแวบเมื่อไรข้าจะกินหนูได้เนี่ยเกิดเป็นแมวทั้งทีจะต้องกินหนูให้ได้สิไม่งั้นมันเสียชาติเกิดเฟ้ยเอาล่ะคุณผู้ชมกินหนูได้แล้วแวบโอ้โหอิ่มอร่อยบอกเลยไอ้หนูยักษ์งั้นเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะนึกว่ามีแค่หนูงั้นนี่นี่เราขยายรักโอ้ยโดนมีดบาดคุณผู้ชมโอ้ยเอาละเราเจอหนูแล้ววับวับวับมีอีกไหมเอ้ยดีนะเราเข้าด้านทื่อวนรอบ3รอบแล้วก็ขึ้นเมนไปเลยกินเข้าไปกินอีกเอ้ยตอนนี้เป้าหมายของเราเนี่ยมีแค่เจ้าหนูเท่านั้นใช่ไหมข้าอยากจะกินสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นนะข้าอยากจะกินขนมปังอ่ะเมื่อไหร่ข้าจะกินได้เนี่ยฮะโอ้กินทีละ2ตัวด้วยตอนนี้เนี่ยเราเป็นแมวที่มีขนาด10เซนแล้วคุณผู้ชมเรียกว่าค่อนข้างที่จะตัวใหญ่หรอวะ10เซนยังไม่เท่าไม้บรรทัดเลยนะให้ตายเถอะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนว่าผมเห็นเอ้ยเราสามารถกินขนมปังแล้วก็มีดได้แมวบ้านไหนมันแดกมีดวะเนี่ยเอ้ยกินขวดได้ด้วยวะนี่ข้าเป็นแมวชนิดไหนวะเนี่ยฮะบอกเลยว่าคุณผู้ชมฮะแมวเท่านั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่จะครองโลกใบนี้เอ้ยมีคนด้วยงั้นเหรอนี่บอกเลยเจ้ามนุษย์หลบไปนี่มันพื้นที่ของข้าเป็นแมวที่จะมาครองโลกใบนี้แกไม่มีทางหยุดยั้งการกินของพวกข้าได้หรอกเฟ้ยกินอย่างรวดเร็วครับคุณผู้ชมฮะอิ่มหนำสำราญใจตอนนี้เนี่ยเราเป็นแมวที่มีขนาด30เซนแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยเอ้ยข้าสามารถกินมนุษย์ได้แล้วเจ้าพวกมนุษย์แกจะหนีไปไหนข้าจะกินแกให้หมดเลยวับเดินเสิร์ฟงั้นเหรอฮะเดินเสิร์ฟงั้นเหรอเอ้ยมีอะไรให้กินเอ้ยโอ้โหกินเก้าอี้ด้วยคุณผู้ชมแมวตัวนี้เนี่ยมันโหดนี่ไงนั่งเก้าอี้เหรอเพลินๆนี่เห็นเขากินมนุษย์แล้วไม่ยอมหนีแดกแม่งเลยเอาละนี่ไงเงียบเขาให้เอ้ยติดตัวอ้วนไปหน่อยพอดีว่ากินเยอะอ้าวผ่านแล้วเหรอคุณผู้ชมเอาละต่อไปเลเวล2ครับคุณผู้ชมฮะไหนดูสิเอ้ยนี่มันอะไรอ่ะมันคือตัวอะไรวะคุณผู้ชมพุดเดิ้ลนะฮะโอ้หมาพุดเดิ้ลคุณผู้ชมอุ๊ยอุ๊ยเราโดนคนเตะเอ้ยไอ้โอ้ยมนุษย์มันเตะเราอีกแล้วบอกเลยว่าข้าจะแดกหมาพุดเดิ้ลของพวกแกไปเรื่อยๆและเดี๋ยวข้าจะไปแก้แค้นแกไม่ว่าจะเป็นพุดเดิ้ลสีขาวสีดำและสีน้ำตาล
ข้าจะกินไปเรื่อยๆเมื่อเอ้ยมันโดนเด็กแน่วับเขาให้วับเขาให้เมื่อกี้เตะข้างั้นเหรอฮะเตะงั้นเหรอฮะอุ้ยไอ้ผู้ขี่จักรยานมันอันตรายเรายังกินไม่ได้เรายังกินจักรยานไม่ได้กินหมาพุดเดิ้ลไปก่อนก็แล้วกันเด็กจักรยานเด็กจักรยานโอ้โหอิ่มอิ่มเลยแบบนี้อิ่มเลยจะวิ่งหนีไปไหนแล้ววะเอาละวิ่งย้อนสอนนี่ย้อนสอนต้องได้กินย้อนสอนต้องได้กินโอ้โหอิ่มอิ่มย้อนสอนอีกรอบหนึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เป็นแมวที่มีขนาดถึง1เมตรด้วยกันคุณผู้ชมมันมีแมวตัวใหญ่ถึง1เมตรไหมวะเนี่ยฮะผมคิดว่าบนโลกมนุษย์นี้ไม่น่าจะมีนะเนี่ย1เมตร10เซนแล้วเนี่ย1เมตร13เซนเอ้ยเฮ้ยกินต้นไม้ข้างทางได้ด้วยนี่มันไม่น่าใช่แมวแล้วคุณผู้ชมคิดว่าเจ้านี่เนี่ยมันเป็นเอเรียนหรือเปล่าวะมันคือแมวสายพันธุ์ไหนเนี่ยช่วยบอกผมทีสิทำไมมันโอ้โหตัวใหญ่เอาพาแล้วด้านที่3เขาบอกว่าถ้าเรากดสเปซบาร์มันจะทำให้เราเคลื่อนที่เร็วขึ้นและหลบคือกดตั้งแต่ตาที่แล้วแล้วไงใช่ข้ากดมาแล้วไงเนี่ยแบบนี้ใช่ไหมเร่งความเร็วใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรเราทำมาก่อนแล้วครับคุณผู้ชมฮะเอาละตอนนี้ข้าเป็นแมวทำไมขนาดแมวอย่างข้ามันลดลงอีกแล้วล่ะเนี่ยฮะยอมรับไม่ได้ยอมรับไม่ได้ข้าจะต้องรีบขยายร่างกายของข้าให้ตัวใหญ่ขึ้นให้เร็วที่สุดรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเรา30เซนแล้วคุณผู้ชมเมื่อไหร่ข้าจะกินแกได้วะฮะเจ้าพวกมนุษย์เดินกันเกะกะเสียละเกินรอข้าก่อนรอข้ากินได้เมื่อไหร่แล้วก็พวกแกจะเป็นเหยื่อรายต่อไปของข้าเองมับมับมันเดินกันแกอ้าวเมื่อข้าเริ่มกินแกได้ข้าจะไม่หยุดแม่เนื้อมนุษย์เนี่ยมันอร่อยจริงๆเดินวนรอบเวียนเทียนกันหรือเปล่าวะเนี่ยฮะช่วงนี้ก็ใกล้จะเวียนเทียนแล้วด้วยนะแงบเขาให้วับเอ้เรากินไอตัวถือถาดได้หรือยังนะลองกินดูโอ้โหกินได้ก็อิ่มสิอย่างนี้วับแมวยักษ์ครับคุณผู้ชมฮะแมวขนาด60เซนติเมตรเรียกว่าใหญ่กว่าครึ่งเมตรก็ใหญ่กว่าใช่ถูกแล้วเอาละกินมันเข้าไปใหญ่กว่าคนอีกนะเนี่ยเอาละโอ้ยโอ้ยคุณผู้ชมมีมนุษย์อยู่ตรงไหนข้าจะไปกินมันให้หมดเอ้ยบังอาจปล่อยข้าอยู่ในครัวเอาละโอ้ยยังกินอ๋อยังกินกินเก้าอี้ได้แล้วนี่นาแล้วก็กินคนบนเก้าอี้ได้ด้วยงั้นเหรอนี่แล้วเมื่อไหร่ข้าจะกินโอ้ยกินได้กินโต๊ะเล็กได้ใช่ไหมวับเขาให้มีไหมมีไหมข้าอยากกินโต๊ะใหญ่ได้ข้าจะได้กินพวกแกไปทีเดียวเลยเอาละเฮ้ยเหมือนว่าข้าจะกินโต๊ะใหญ่ได้แล้วนะคุณผู้ชมฮะนี่มันแมวหรืออะไรเนี่ยวับเขาให้อิ่มบอกเลยว่าอิ่มแบบนี้พี่อิ่มโอ้โหมีวนรอบวนอย่างนี้กินไม่ได้สักทีอ่ะกินได้แล้วเอาล่ะมีอีกไหมกินมันให้หมดคุณผู้ชมกินมันให้หมดมีอะไรเหลือบอกเลยว่าคุณผู้ชมฮะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเป็นแบบผมหรือเปล่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะตาลายนิดเฮ้ยโอ้โหกินเครื่องครัวแบบนี้อิ่มซิงล้างจานเคาน์เตอร์โอ้โหอิ่มน้ำสำราญเดี๋ยวคุณผู้ชมจะ3เมตรแล้วโอ้โหตัวโคตรใหญ่ต่อไปด่านที่4เอาจริงนะเว้ยผมก็ไม่รู้ว่าวิธีการเก็บสกอร์มันเนี่ยมันเก็บยังไงให้ได้สกอร์สูงๆว่ะแต่ไม่เป็นไรเราเน้นสะใจเรากินอย่างเดียวเอาจะหนีไปไหนล่ะฮะ แมว40เซนที่สามารถกินมนุษย์ได้บอกเลยว่าถ้ามันอยู่บนโลกมนุษย์จริงๆแล้วก็ข้าจะไม่เลี้ยงมันเด็ดขาดเลยให้ได้เถอะเอาล่ะรีบกินครับผู้ชมฮะกินเข้าไปกินเข้าไปเฮ้ยกินเก้าอี้ได้ก็กินสิรออะไรถ้ามันกินรถได้ขึ้นมาเนี่ยนะมันจะต้องเป็นเรื่องที่สะใจจอดแน่ๆเอาละไม่ได้ยังกินไม่ได้นี่ชนมันให้กระเด็นเลยอารมณ์เสียไม่มีอะไรให้กินเลยแถวนี้ชนแม่งหมดเลยเฮ้ยกินเข้าไปเฮ้ยในที่สุดข้าก็สามารถเขมือบรถซิ่งได้เดี๋ยวเป็นแมวหรือเป็นรถมอไซค์เนี่ยเอาละโหคุณผู้ชมฮะแมวอย่างข้านั้นตัวขนาด4เมตรเรียกว่าตัวค่อนข้างที่จะใหญ่กว่ารถคราวนี้แล้วก็ไม่ว่ารถคันไหนข้าจะกินให้เรียบเลยโอ้โหตัวโคตรใหญ่คุณผู้ชมตอนนี้ขนาดแมวของเรา7เมตรเฮ้ยข้าอยากกินตู้คอนเทนเนอร์เหลือเกินต้นมงต้นไม้พี่กินไม่ให้เหลือซากเลยพูดเลยโอ้ย9เมตรแล้วคุณผู้ชม10เมตรโอ้โหตัวโคตรใหญ่มันจะมีแมวตัวใหญ่ขนาดนี้ในโลกนี้ไหมเนี่ยเฮ้ยตู้คอนเทนเนอร์ก็โดนพี่กินบอกเลยมันคือตู้คอนเทนเนอร์ป่ะวะคุณผู้ชม
ไม่รู้เหมือนกันแต่โอ้โหตัวใหญ่มากๆครับด้านต่อไปเขาบอกให้เราอะไรเนี่ยนี่อะไรเขาบอกว่าเราเนี่ยต้องกินช็อกโกแลตมาการอนนะฮะเราต้องกินแล้วมันจะมีอาหารที่เป็นยาพิษด้วยฉะนั้นเราต้องกินแต่สีให้ถูกต้องนะสีนี้เราจะต้องกินสีอื่นห้ามกินโอเคเมื่อกี้สีอะไรนะฮะเจอละสีนี้สีอื่นเนี่ยเป็นพิษห้ามกินเด็ดขาดเข้าใจไหมฉะนั้นเนี่ยเราจะไปอย่างช้าๆเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยติดพิษนั่นเองกินๆเลยฮะเราต้องกินให้ครบ70อันใช่ไหมไม่น่ายากเอาละฮะเราต้องระวังให้ดีพิษเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อแมวยักษ์อย่างเราๆอยู่ไหนวะอีก10ก้อนอ่ะนี่ครบแล้วเหรอทำไมด่านนี้มันง่ายกว่าชาวบ้านเขาวะเนี่ยเอาละมีใครมันเอาเจ้าเหมียวมาปล่อยอยู่กลางเกาะกลางถนนวะเนี่ยเอาละฮะเราต้องฝ่าไปละกินคนข้ามถนนอุ้ยโดนรถชนเลยข้ามถนนมาสิจ้ามนุษย์โดนรถทับคุณผู้ชมเจ้ามนุษย์มันโดนรถทับเอาล่ะข้าจะไม่ยอมให้แกโดนรถทับหรอกข้าจะกินแกก่อนนี่แหละมีไหมนี่ไงจะวิ่งหนีไปไหนจ้าเฮ้เจ้ามนุษย์เอ๋ยเจ้านักท่องเที่ยวเอาล่ะกินมันบอกเลยนะว่าถ้าข้าขนาดใหญ่ที่จะสามารถกินรถได้เมื่อไรแล้วก็แกไม่มีทางรอดหรอกเฟ้ยและเจ้านี่ทำไมมันวุ่นวายขนาดนี้วะเนี่ยเอ้ยเราต้องระวังครับคุณผู้ชมฮะรถเนี่ยมันสามารถชนเราได้แล้วเมื่อมันชนเรานะฮะจะทำให้ตัวเราเนี่ยเล็กลงอันตรายจริงๆข้าจะต้องเป็นแมวยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดใน3โลกคุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยเราสามารถกินรถได้แล้วมาให้พี่กินซะโดยดีโอ้โหกินเข้าไปมัดห้อยมัดห้อยอิ่มบอกเลยบอกเลยว่าพี่ไม่เคยกินรถที่อร่อยขนาดนี้ข้ารู้สึกว่ารถสีแดงเนี่ยอร่อยที่สุดเลยนะมันเป็นรสสตรอเบอรี่ใช่หรอวะแล้วต้นไม้ก็กินได้งั้นเหรอตัวใหญ่ขนาดนี้กินทุกอย่างแหละกินไม่ให้หมดเลย6เมตร6เมตรแล้วตัวใหญ่มากๆเอาละผ่านด่านต่อไปเฮ้ยทำไมข้าจะต้องกลับมานั่งกินขนมอีกแล้ววะเนี่ยฮะข้าจะต้องมานั่งกินครัวซองโอ้ยโดนรถจักรยานชนเจ้าพวกมนุษย์แกขับรถกันดีๆหน่อยเซ็กแกไม่ระวังแมวน้อยน่ารักอย่างข้าเลยงั้นเหรอนี่นี่แย่จริงเชียวเอาละไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมฮะในเมื่อตัวเราเนี่ยยังเล็กอยู่เราก็ต้องเตรียมตัวครับเราก็ต้องค่อยๆกินไปเอ้ยชื้ออุ้ยหลบซ้ายนี่แกปั่นจักรยานให้ดีเอ้ยเอาแล้วกินทางได้คุณผู้ชมเพราะมันไม่ใช่ทางนี่มันคือขนมปังเสร็จพี่บอกเลยเสร็จข้าแล้วเว้ยโอ้กินเข้าไปครับแบบนี้มีแต่อิ่มครับมีแต่อิ่มบอกเลยว่าข้าจะกลับมาแก้แค้นในภายหลังเจ้ามนุษย์เมื่อกี้เนี่ยแกบังอาจครับรถจักรยานชนข้าใช่ไหมบอกอุ้ยมันชนอีกแล้วคุณผู้ชมเอาละกินมันเลยมาเมื่อกี้ชนพี่งั้นล่ะฮะชนแมวงั้นเหรอเจ้าทาสกินมันหมดหรือยังวะไอ้เจอแล้ววับเข้าให้เฮ้ยเจออีกแล้ววับเข้าไปมีอีกไหมมีอีกไหมเมื่อกี้มันเห็นแวบๆเอ้ยเจอแล้วแวบๆวับเรียบร้อยต่อไปด่านที่8อีกแล้วเหรอข้าต้องมาเริ่มกินมนุษย์อีกแล้วงั้นเหรอนี่ได้กินมนุษย์ก็กินเฮ้ยกินมนุษย์มันไม่อิ่มเราเฟ้ยข้าจะกินต้นไม้ข้างทางด้วยมันจะได้อิ่มอิ่มพุ่มไม้ครับเรากินพุ่มไม้ไปด้วยกินมนุษย์ไปด้วยครับเรียกว่าคุ้มค่าจริงๆตัวเราเนี่ยขยายใหญ่ได้เร็วมากๆมีอีกไหมกินมันให้หมดนี่แหละแถวเนี่ยโอ้โหเร่งความเร็วในการกินว้าบเขาให้บอกแล้วว่าถึง2เมตร80เซนเมื่อไรแล้วก็ข้าจะเริ่มไปกินรถพี่อุ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยรถตำรวจคุณผู้ชมเอ้ยเมื่อกี้ข้าก็ว่าทำไมมันขับโอ้ยอุ๊ยมันพยายามไล่ชนเราเอ้ยไอ้รถตำรวจพวกนี้มันพยายามไล่ชนเราเรายอมไม่ได้ครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าตัวผมเนี่ยสามารถกินรถได้แล้วนะบอกเลยว่าไหนใครไล่ชนพี่เมื่อกี้ไปไหนหมดแล้วเอ้ยเจอแล้วนี่ไงเมื่อกี้ไล่ชนข้างกันเหรอฮะมาอีกสิมาอีกเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงรถตำรวจนี่เอาล่ะคุณผู้ชมในด่านนี้นะฮะเขาบอกให้เราเนี่ยกินกันสาดที่เป็นสีแดงเว้ยหลังคาสีแดงนั่นเหรอได้ข้าจะกินมันให้หมดเลยอุ้ยรถนี่เราก็น่าจะกินได้นะแต่ผมคิดว่าภารกิจเขาบอกว่าให้เรากินอันนี้แค่หยิบ3อันอุ๊ยเจ็บฟันเลยกินรถเข้าไปไอ้บ้าเอ้ยคุณผู้ชมฮะเหมือนว่าเอ้ยกินสีขาวทำไมล่ะเนี่ยโอ้โหแต้มรถเลยอุ้ยกินเข้าไปเด็กกินเข้าไปเรียกว่าแต้มรถรัวๆครับผู้ชมฮะเรานี่กินมัวซั่วมากเลยเห็นรถสีแดงก็อยากจะกินเหมือนกันนะผมรู้สึกว่ารถเนี่ยมันขับระเกะระกะมากๆเลยอ่ะ
เราต้องค่อยๆคุณผู้ชมเหลืออีกไม่กี่อันเท่านั้นเองตรงนี้เรามาแล้วเราไปข้างบนหรือยังเอ้ยเฮ้มันไปซ่อนอยู่ไหนวะคุณผู้ชมเจอแล้ววับเอาละด่านที่10เดียวนะเราจะต้องกินซอมบี้งั้นเหรอนี่ได้วันนี้ข้าจะทำความดีสักหน่อยข้าจะเป็นแมวที่มาปราบซอมบี้ให้มนุษยชาติโอเคไหมไหนซอมบี้เฮ้ยนั่นมันซอมบี้ปะวะซอมบี้ซอมบี้โอเคกินก็ได้แล้วใครมันยิงอะไรใส่เราวะแล้วมนุษย์จะเดินมาหาข้าทำไมข้าช่วยกินซอมบี้นะเฟ้ยกินเข้าไปคุณผู้ชมมาเป็น The Walking Dead เดี๋ยวๆๆนี่ไม่ใช่คนเอ้ยนี่ไม่ใช่ซอมบี้นี่มันคนหรือเปล่าคนหรือซอมบี้เราต้องดูครับมันจะชูมือ2มือใช่เอ้ยโอ้ยเกือบเข้าปากแล้วแม่ละมนุษย์เอ้ยข้าก็ดูโอ้ยนั่นไงเรียบร้อยครับกินมนุษย์เข้าไปแล้วนี่แกมาเดินเกะกะข้าเองนะข้าไม่อยากจะกินแกหรอกอุ๊ยมนุษย์เราโดนซอมบี้กัดด้วยนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวตำรวจจะอย่ามายุ่งวุ่นวายสิเฮ้ยตำรวจเนี่ยมันมายิงซอมบี้แล้วมันก็มายิงเราด้วยครับร้ายกาจจริงๆข้าอยากจะกินแกจริงๆเลยนะเนี่ยให้ตายเถอะซอมบี้ทั้งหลายที่ได้รับการปลุกชีพมาจงมาหาข้าข้าจะส่งแกไปเกิดใหม่ใช่ข้าจะปลดปล่อยแกออกจากโลกใบนี้เองมีอีกไหมอ่ะอยู่นี่เองเฮ้ยจะว่าไปซอมบี้มันเดินเข้ามาหาเราด้วยแล้วเนี่ยมนุษย์ก็เช่นกันจะเดินเข้ามาทำไมไม่ทราบแกไม่เคยเห็นแมวตัวยักษ์ขนาดนี้กันหรือไงถ้าแกเห็นแกควรจะกลัวกันได้แล้วอุ้ยไอ้ตำรวจบ้ามันบังอาจยิงซอมบี้ของข้าทิ้งไปอุ้ยมันยิงเราด้วยคุณผู้ชมไอ้บ้านี่เอ้ยหลบกระสุนนี่นอกจากกินซอมบี้แล้วข้าจะต้องหลบกระสุนด้วยงั้นหรือนี่อีกตัวเดียววับอีก2ตัวโอเคผ่านสักทีเอาล่ะต่อไปด่านสุดท้ายกับโลกแห่งแมวเหมียวเฮ้ยกลับมาในครัวอีกแล้วเหรอเนี่ยข้าไม่ชอบใจเลยอย่าบอกนะว่าเราเนี่ยจะต้องมานั่งกินเริ่มใหม่ทั้งหมดที่มีใช่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละถ้าให้เดาอะนะโอ้ยโดนหนูกัดอีกแล้วกินแมงสาบได้แล้วคุณผู้ชมไรตะปบแมงสาบให้ไวเลยข้าเป็นแมวข้าจะต้องกินแมงสาบเป็นธรรมดาใช่แมวที่บ้านผมมันก็กินผีเจ้าหนูยักษ์บ้านนั้นมันเดินระเกะระกะนี่ไงเมื่อข้ากินมันได้แล้วก็ข้าจะกินมันทุกตัวพูดเลยเมื่อกี้แกกัดหางข้าใช่ไหมนี่ข้าจะไม่ยอมให้แกทำฝ่ายเดียวหรอกเฟ้ยกินมันคุณผู้ชมกินหนูรอข้าก่อนเถอะเดี๋ยวข้าตัวใหญ่เมื่อไรข้าจะไล่กินทุกอย่างบนโลกมนุษย์นี่เอาละตอนนี้เรากินพีชและขนมปังได้เป็นที่เรียบร้อยข้าจะเก็บกวาดครัวนี่ให้เกลี้ยงเลยรู้สึกว่าในด่านนี้เนี่ยนะฮะมันก็เหมือนกับการเล่นย้อนทั้งหมดครับเราเนี่ยจะต้องกินทุกอย่างที่ผ่านมาบนโลกมนุษย์นี้ใช่ข้าจะเป็นแมวยักษ์ที่เขมือบทุกสิ่งกินมนุษย์ได้แล้วเอาละถึงเวลากินคนแล้วคุณผู้ชมเมื่อวับอิ่มจังเลยมีอีกไหมกินเก้าอี้ได้แล้วคุณผู้ชมกินเก้าอี้มันซะเลยงับนี่แล้วก็คนนั่งเก้าอี้มันด้วยเลยไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วโอ้ตัวใหญ่มากครับคุณผู้ชมฮะ55เซนละเอ้ยใหญ่กว่าคนแล้วใหญ่กว่าคนแล้วตอนนี้เฮ้ยเราสามารถเปิดประตูออกมาได้งั้นหรืออุ้ยถ้ารู้ตั้งแต่แรกแล้วก็ข้าเนี่ยเปิดออกมากินคนตั้งนานแล้วเฟ้ยแม่แถวนี้มันช่างอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การโอ้โหดูครับเขมือบแบบนี้ไม่มีทางรอดไปหรอกเจ้าพวกมนุษย์เอ๋ยโอ้ยวับเอาละกินลดได้แล้วคุณผู้ชมวับเขาให้จะหนีไปไหนล่ะฮะนี่ไงเรียวเข้ามาแล้วก็โดนพี่กินเข้าไปโอ้โหอิ่มครับบอกเลยอิ่มครับเออโอ้โหกินทีละ2คันด้วยเอาละกันสาดกินได้แล้วอุ้ยอิ่มเข้าไปสิเอาเข้าปากไปให้หมดทุกอย่างเนี่ยมันต้องอยู่ในปากข้ากำเนิดแมวยักษ์เฟ้ยต้นมงต้นไม้ก็กินข้าคือแมวยักษ์เขมือบโลกเฟ้ยนี่ไงร้านคงร้านค้าสิ่งก่อสร้างข้ากินหมดเฟ้ยโอ้โหดูครับคุณผู้ชมฮะกินเข้าไปสิกินเข้าไปโอ้โหดูการกวาดกินแบบนี้นี่มันจะเป็นไรที่สุดยอดโอ้ยแบบนี้มันอิ่มแน่ๆอิ่มแน่ๆอีกหน่อยข้าจะเขมือบโลกใบนี้ลงไปด้วยให้ตายเถอะดูครับหายเป็นแผงคุณผู้ชมหายเป็นแผงอุ้ยนี่เดี๋ยวนะนี่ข้าเป็นแมวที่ขนาด100เมตรแล้วนะเนี่ยคุณผู้ชมฮะแมวเราเนี่ยใหญ่กว่าตึกแล้วนะเนี่ยไอ้ที่เรากำลังกินอยู่ตอนนี้นะฮะมันคือสิ่งก่อสร้างทั้งนั้นเลยครับและตรงนี้เนี่ยข้างหน้าเราเนี่ยน่าจะเป็นแม่น้ำและที่ผมกินไปคือสะพานข้ามแม่น้ำคุณผู้ชมโอ้ไม่นะ
ี่มันแมวปีศาจชัดๆบอกเลยว่าถ้าแมวตัวนี้ยังอยู่บนโลกมนุษย์นี่แล้วก็ไม่มีใครปราบมันได้อีกสักพักมันจะกืนกินโลกโอ้โหเดินข้ามแม่น้ำโอ้โหกินอะไรขนาดนี้เนี่ยดูครับมับเข้าไปทุกอย่างที่ขวางหน้าข้าข้าจะกวาดให้เรียบกลายตรงนี้เนี่ยกลายเป็นพื้นที่เปล่าๆโล่งๆเลยฮะไม่เหลืออะไรเลยอู้ใหญ่เข้าไปอีกตอนนี้เนี่ยใหญ่กี่เมตรแล้วเนี่ยผู้ชม800กว่าเมตรครับจะให้เทียบก็สูงขนาดตึกกี่สิบชั้นแล้ววะเนี่ยเอาล่ะไม่เป็นไรช่างมันจะกี่สิบชั้นก็ตามฮะแต่เรียกว่าตัวโคตรใหญ่ตัวใหญ่ขนาด1กิโลเมตรแมวยักษ์ชัดๆเลยเอาละครับคุณผู้ชมฮะและเราก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับต้นกำเนิดของเจ้าแมวยักษ์เขมือบโลกนั่นเองและสำหรับใน EP หน้านะฮะจะเป็นตัวอะไรที่จะมาเขมือบโลกมนุษย์ของเรานะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับใครยังไม่กดกระดิ่งกดด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่กดไลค์กันเยอะๆนะจ๊ะไปก่อนนะจ๊ะบายจ้า